สวัสดีค่ะนะคะมาทักทายนะคะไม่เอาดราม่านะวันนี้มาจะมาพูดนะคะเรื่องพอดีไปจังหวะว่าป้าไปฟังคลิปของน้องคนหนึ่งที่ก็ถามว่าไปต่างประเทศทำอาชีพอะไรถึงจะรวยนะคะป้าจะบอกกับพวกน้องๆหนูๆนะลูกนะคะว่าอะไรคือความรวยอะไรคือความพอนะคะอย่างกับกษัตริย์ภูมิพลน่ะนะคะรวยติดอันดับหนึ่งของโลกยังขอเงินเขาอยู่อ่ะถ้าถามว่าอาชีพไหนรวยเนี่ยลูกอาชีพขอทานเลิกขอทุกดอกลูกดูกษัตริย์ภูมิพลสิไปไหนก็รับเศษตังค์ดูกษัตริย์วชิราลงกรณ์สิไปไหนก็รับเศษตังค์ดูจุฬาภรณ์สิคะทุกวันนี้นะคะหากินบนความเป็นความตายของประชาชนประเทศอื่นเขาฉีดวัคซีนประเทศไทยข้าคือผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวนะคะเป็นเอเย่นใหญ่ใครจะมาจะต้องผ่านนี่แหละค่ะถามว่าคุณพอไหมถ้าเป็นรวยติดอันดับเป็นราชวงศ์ที่ติดอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ยังทำตัวแบบนี้เปล่าเขาไม่รวยเขาจนเขากระจอกเขายังหาทานอยู่นะคะแต่ป้าก็จะเห็นด้วยกับอาชีพนักกีฬานะคะนักกีฬานั่นน่ะรวยเพราะว่าอะไรเพราะรวยว่าคนดูกีฬาเยอะแล้วก็ทำโฆษณาแต่ก็หลายคนนะคะป้าจะพูดเลยเอาง่ายๆสั้นๆเลยคำนี้คนจีนเขาก็ได้ใช้ฝรั่งเขาก็ได้ใช้เขาก็ใช้นะก็คนจีนชอบพูดว่าต้องเก่งบกแห่งแล้วสามีป้าก็เจอเขาบอกว่าคนที่รวยเนี่ยต้องมีลัคกี้เราก็เลยนึกด้วยความรวยมันต้องมีลัคกี้นะแต่ถามว่าป้ารวยไหมป้ารวยค่ะรวยกว่าตอนที่กูอยู่เมืองไทยจะอีดอกนะบางคนบอกอีเพนยากจนเฮ้อกูไม่รับคำนี้มึงเอาไปใช้มึงอะคำว่าอีพวกที่พูดว่าอีเพนไม่มีจะแดกอีเฮียนมตูมตูมอย่างเงี้ยเพราะอะไรอีสัตว์กูอ้วนนะคนไม่มีจะแดกมันต้องผอมจะไม่ใช่ตัวเองเถอะนะเฮียยายกูฟาดนะยายกูฟาดยายกูฟาดฮะนมตูมขนาดนี้สัตว์พุงล้ามขนาดนี้คุยต่อจ้าเรามาคุยเรื่องที่ว่าบางทีเนี่ยคนมันโชคไม่ช่วยเนี่ยแม่งมันก็ซวยนะอะอย่างเราละป้าเล่าเรื่องให้พวกคุณฟังเรื่องซูเปอร์แมนใครๆก็รู้จักใช่ไหมคะแต่คนที่เขาเรียกว่าผู้ให้กำเนิดซูเปอร์แมนจริงๆกับไม่ใช่คนรวยเพราะคนที่รวยเนี่ยคือคนที่เอาไปทำต่อคนที่เขียนการ์ตูน2คนแรกนะเป็นเพื่อนกันที่เขียนซูเปอร์แมนน่ะเขียนซูเปอร์ฮีโร่แล้วไปขายให้สำนักพิมพ์หลังจากนั้นสำนักพิมพ์ก็ไปพิมพ์อีท่าไหนแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็โอ้โหแบบรวยมากเลยก็มาขอเขาอีกเขาก็ให้ไป3ล้านเหรียญ นะแล้วก็ทางไอเกียนี่นะคะเอาคนรวยมาคุยกันแล้วกันเนี่ยนะคือไอเกียเนี่ยที่คุณเห็นนะเครื่องเฟอร์นิเจอร์นะคะเขาไม่ได้คิดรวยอะไรมากมายหรอกเขาคิดว่าเขาจะมีอาชีพนึงเพื่อช่วยตัวเองและเขามีความรู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์เขาก็ขอทุนพ่อมารู้สึกไม่เยอะนะก็ทำเฟอร์นิเจอร์ขายก็ตุ้มไม่รู้สิก็บอกแล้วว่าบางทีมันน่ะไม่ได้เก่งมากหรอกแต่บวกเฮงใครๆก็ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ไม่ใช่หรอแต่ทำไมไม่เฮงเหมือนเขาล่ะถึงบอกว่ามันอยู่ที่เฮงด้วยลูกนะอันดับแรกเลยนะเดี๋ยวป้าค่อยคุยเดี๋ยวไปปิดท้ายคุณเคยเห็นเครื่องนี้ไหมเครื่องเหงามือเนี่ยรู้ไหมว่าขายกันกระจายขนาดไหนอะคุณรู้ไหมคะว่าขายกันกระจายแบบโอ้โหขายรวยมากเลยแต่คนที่ทำจริงๆกลับไม่รวยคือเขาทำคนผู้หญิงคนเนี้ยเขาทำมาให้ลูกเขาเล่นเขาทำให้ลูกเขาเล่นแค่เหงามือเสร็จแล้วก็คือก็คนก็แบบสนใจนะเขาก็เลยไปจดสิทธิบัตรและขณะนั้นไม่รู้เป็นอะไรมันก็ยังไม่บูมใช่ไหมพอมันหมดอายุสิทธิบัตรประมาณสัก5ปีมั้งอายุสิทธิบัตรเนี่ยก็เลยถูกคนเอาไปทำรวยตู้มคนที่คิดมา
ไม่รวยแล้วอย่างอาชีพอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์ดอะใครจะคิดถึงว่าจะรวยไหมป้าถึงบอกว่ามันอยู่ที่ดวงอันดับแรกถ้าคุณอยากดวงดีเข้าใจคำว่ามุทิตาพลอยยินดีไหมเห็นใครมีความสุขวุ้ยดีใจด้วยนะของใครก็ของมันวาสนาใครวาสนามันพอเราเห็นเขาเราก็มีความสุขแค่นั้นมันก็เหมือนเรารวยเองแหละนะแล้วสำหรับป้านะป้าจะบอกเลยว่าล้มเพราะก้าวไปข้างหน้ายังดีกว่าเตะท่าอยู่กับที่การที่หนูจะออกจากนอกประเทศนะคะป้าเห็นด้วยนะคะงานการของป้าเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตหรอกค่ะเป็นแค่คนใช้นะคะกลางวันเป็นคนใช้กลางคืนจะไปทำอะไรเพื่อได้ผัวมันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะสำหรับป้าเขาก็เรียกว่าไม่พูดดีกว่ามั้งเนาะฝากหนูๆนะหนูน้องๆทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะสมมติเรามีงานวันนี้เรามีงานหนูจะทำงานอะไรลูกทำงานแมคโดนัลด์ก็ทำงานแมคโดนัลด์ให้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งอ่ะจังหวะโอกาสมันจะมาแล้วตอนนี้คุณเห็นไหมว่าอะไรเกิดขึ้นในสังคมคือคนรวยกลับไปจนหมดเลยเยอะมากเจ้าของห้างใหญ่ๆแบบใหญ่มากของอังกฤษอ่ะขายห้างขายก็ไม่มีใครซื้อห้างอ่ะป้าเพิ่งฟังท่านชื่ออะไรนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปอ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอ้โหขาดทุนปนปี้ยังไม่พอนะค่าใช้จ่ายยังไม่หยุดอีกแต่แกชิวๆไงแกชิวๆแกสบายๆเนี่ยป้าถึงบอกกับพวกคุณว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่ป้ามาให้พวกคุณดูก็คือว่าเจ้าของไม่รวยเจ้าของไม่ได้อะไรเลยนั่งมองตาปิดๆแถมปี5ปีแรกเสียค่าจดลิขสิทธิ์อ่ะไปตั้ง5ล้านกว่าไอ้ผู้ผิด500กว่าเหรียญต่อปีป้าก็ไม่รู้จะบอกกับพวกน้องๆยังไงนะลูกนะว่าทำวันนี้ดีให้ดีที่สุดเหมือนกับน้องอ่ะไปทำงานบริษัทหนึ่งเมื่อไหร่ที่น้องคิดว่าบริษัทนี้เป็นของเราทำยังไงให้บริษัทนี้มีกำไรนั่นแหละหนูนั่นคือทางไปสู่ความสำเร็จหลายคนทำไม่ใช่บริษัทฉันเรื่องอะไรนี่มันสนใจเช้าชามเย็นนะกล้าความคิดก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้าแล้วนะแค่ความคิดก็ไม่เจริญจำไว้นะลูกเก่งบวกเก่งมันต้องบวกแฮงแล้วใครมีพ่อมีแม่นะลูกนะก่อนบางคนบอกอุ๊ยหนูเด็กสมัยใหม่ก่อนออกจากประเทศนะลูกนะพ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเรามาเนี่ยป้าจะบอกให้วิธีให้ทำให้ตัวเองเฮงไปล้างตีนแม่นะลูกนะล้างตีนพ่อถ้าใครยังโชคดีที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะลูกนะก่อนจะออกนอกประเทศไม่ต้องไปให้พงให้พระที่ไหนลดน้ำหมอกน้ำมนต์เพราะเขาบอกว่าพระอรหันต์ของทุกคนมีนั่นคือพ่อกับแม่ก่อนที่จะออกนอกประเทศนะลูกนะไปล้างเท้าล้างตีนให้แม่ถ้ามีสตอกสตังก็โอ้ใส่ทงใส่ตองไม่มีไม่เป็นไรเอาน้ำนั่นนะเป็นน้ำพุทธมนต์เลยลูกลดหัวและให้พ่อแม่สาบแช่งขอให้มึงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพบแต่ความสุขความเจริญไม่พูดถึงพวกอกตัญญูนะจ๊ะไม่พูดเราจะไม่พูดเราจะพูดถึงทางที่ดีนะคะถ้าเกิดคุณทำกับพ่อเขาบอกเลยนะว่าป้าเนี่ยใช้สูตรนี้ช่วยคนมาเยอะแล้วแต่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่ตัวป้าเองนะป้าทำกับพ่อขนาดพ่อไม่ได้เลี้ยงนะพ่อไม่ได้เลี้ยงมาเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นมีเมียน้อยตั้งแต่เราอายุ7ขวบนะแต่ว่าป้าก็แทนคุณบุญคุณพ่อแล้วเขาเป็นพ่อยังไงเขาก็เป็นพ่อเราอ่ะป้าไปซื้อที่ดินให้พ่อไปปลูกบ้านให้พ่อนะคะหลังไม่ใหญ่หรอกเขาเรียกว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวให้ป้าให้พ่ออยู่แบบนั้นน่ะแต่พ่อมีความสุขนะคะแล้วก็พอดีแม่ตายไปแล้วก็เลยไปขอพรพ่อขอพรหน่อยมึงเอาอะไรอ่ะพ่อก็ขืนเนอะก็พ่อบอกสิขอให้หนูอ่ะพบแต่ความสุขความเจริญพบแต่คนดีๆขอให้ร่ำรวยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อบอกเออนะอย่างงั้นพ่อก็พูดเขาก็ขืนแล้วเอาน้ำตอนแรกเราจะบอกไม่ต้องล้างหรอกตีนอ่ะเอามาลงกระมังเลยแกบอกไม่เอาล้างหน่อยเดี๋ยวน้ำมันเปื้อนอันนี้
อันนี้นะแล้วป้าเนี่ยพอพูดตรงๆนะว่าเป็นคนกตัญญูกับแม่ช่วยแม่ตั้งแต่อายุ10 กว่าขวบนะคะช่วยแม่ตั้งแต่อายุ10 กว่าขวบอ่ะก็คือเราไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะช่วยแม่หาบของช่วยโน่นช่วยนี่เป็นคนตามใจแม่นะคะเป็นคนตามใจแม่แล้วก็จนต้องมาอยู่วัดเพื่อแม่นั่นแหละบอกตรงตามใจแม่มากเลยดีใจที่ตามใจแม่วันที่แม่จะไม่สบายป่วยเนี่ยที่ว่าเคยเล่าออกสื่อไปแล้วว่าแม่ขี้ถ่ายไม่ออกอ่ะคือเขาไม่ได้ถ่ายนานไงกว่าเราจะไปหาเขานี่ก็คือนานอ่ะเพราะเราทํางานอีกจังหวัดนึงไงคอยส่งแต่เงินส่งแต่เงินส่งเงินตลอดเลยไม่มีเดือนไหนที่ไม่ส่งแต่เราก็เป็นคนที่ทํางานได้เงินน้อยเพราะความรู้เราน้อยใช่ป่ะแต่เราก็ส่งเหมือนกับมันเกินครึ่งเงินของเดือนเราอ่ะเราส่งแม่ตลอดเลยนะแล้วก็ตอนนั้นที่แม่เนี่ยจะถ่ายไม่ออกอ่ะเป็นเหมือนแน่เขาเรียกว่าถ่ายเป็นขี้แพ้ป้าก็มองหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็มองหน้าแม่ชีอยู่วัดแม่ชีก็บอกว่าหนูเอ้ยโอกาสแบบนี้นาบุญแบบนี้ไม่มีใครมีโอกาสแล้วนะลูกนะทำซะลูกเล็กหน่อยจะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเออจริงว่านะใครที่บอกว่ากูจนอ่ะกูไม่ได้จนนะถ้าตราบใดกูไม่ได้ขอเงินพวกมึงแดกหรือว่าไปกู้หนี้ยืมสินคนกูไม่มีหนี้ไม่มีสินซื้อบ้านก็ซื้อเงินสดซื้อรถก็ซื้อเงินสดนะฝากถึงไอ้พวกที่เสือกสรแนชีวิตกูไปทำชีวิตมึงให้ดีก่อนไปมีบ้านมีอะไรก่อนไปมีทะเบียนสมรสกันก่อนนะถึงจะมาห่วงกูเนี่ยนับถอยหลังแล้วชีวิต54 ปีย่าง55แล้วพวกมึงยังข้ามทะเลไม่พ้นเลยโอ้โหรีบมาดูถูกคนอื่นหนูฟังคุณป้านะลูกอย่าไปดูถูกคนอื่นถามว่าไงของพวกนี้มันเข้าตัวป้าไม่ดูถูกคนอื่นถ้าใครไม่ดูถูกกูก่อนอันนั้นเขาเรียกว่าเอาคืนนะเพราะว่าอะไรคนล้มอย่าข้ามชั่วโมงนี้เขาล้มกันทั่วโลกไม่ใช่กูไม่เพิ่งพูดมานานแล้วตั้งแต่วันที่โควิดเฮ้ยทะเลย6 เดือนนะกูก็ชิบหายด้วยนะมึงรอมา2 ปีกว่าแล้วมานึกถึงคนคนนี้ยิ่งมีกำลังใจว่าเฮ้ยคนเรานั้นมันอยู่ที่โชคชะตาอยู่คือเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดและมันมีอยู่โชคชะตาเข้ามาช่วยถามว่าทำไมถึงมีกำลังใจคือเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเก่งบวกเฮงและถ้าใครจะเฮงอย่างที่ป้าบอกนะคะก่อนจะออกนอกประเทศหาวิธีหามาเนี่ยหาเองนะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ล้างตีนพ่อล้างตีนแม่เนี่ยมาลาดหัวใครจะบอกว่าหัวโบราณช่างมันเพราะอย่าลืมว่าพ่อแม่ล้างตีเราจูบตีเราล้างขี้ล้างเยี่ยวให้เรานะมากี่ร้อยครั้งกว่าเราจะเติบโตนะคะกว่าเราจะเติบโตเข้าใจไหมคะที่มีเพลงบางคนน่ะลูกกี่คนพ่อแม่ก็เลี้ยงได้พ่อแม่แค่คนเดียวเลี้ยงลูกหลายคนเลี้ยงไม่ได้กูได้ยินมานานแล้วแต่ว่าครั้งนี้เลยนะป้าจะบอกว่าน้องๆหนูๆที่จะออกนอกประเทศนะลูกเชื่อป้าสักครั้งหนึ่งแล้วถามว่าเสียหายไหมต้องไปเสียเงินไหมต้องไปต่อต้องไปชำบุญสะเดาะข้อต่อยชะตาไม่ต้องให้พ่อแม่เป็นคนให้พรเราคำพ่อคำแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคุณไม่เห็นหรอคะว่าการค้าเนี่ยแม้แต่ไอ้เครื่องเนี่ยแค่ไอ้หมุนหมุนเนี่ยแม่งยังเป็นมหาเศรษฐีได้เลยถ้าถามป้าดวงมาร์คซักเคอร์เบิร์ดล่ะทำไมรวยก็กูบอกว่าดวงมันน่าจะรวยไม่และไอ้ที่เป็นล้อๆที่คนเขาเรียกว่าล่ะคล้ายๆโลโลแบดแต่ว่ามันเป็นยืนบนล้อน่ะ2 อันนั้นน่ะคนทำไม่รวยวะแปลกมากเขาก็พยายามคิดค้นอะไรต่ออะไรมาถึงบอกว่าอยู่ที่ดวงอันดับแรกเลยนะลูกจำไว้ไปเซิร์ชคำว่ามุทิตาพลอยยินดีก่อนสำหรับคนคนนี้ไม่เคยอิจฉาใครถามว่าทำไมถ้ายิ่งอิจฉาเหมือนเราผลักสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยออกจากตัวเราแต่ถ้าเรายินดีกับสิ่งนั้นเหมือนมันมาเข้ามาใกล้เมื่อก่อนนี้นะมีอยู่ช่วงที่เพื่อนๆเขาแต่งงานนะแล้วเราเป็นคนขี้เหร่
ไม่ใช่ขี้อะไรเฮียได้เฮียปากเสียต่างหากปากใครจะแต่งแต่เราเห็นผู้หญิงเพื่อนๆ เราใส่ชุดทงชุดไทยชุดแต่งอะอิจฉานิดๆแม่ว่ายังไงอะแม่ก็บอกว่าเราต้องดีใจกับเขาเราจะได้แต่งมั่งยิ้มนี่จริงๆแม่พูดอย่างนี้จริงๆแม่เราไปล้างถ้วยล้างจานช่วยทุกบ้านเลยนะใครมีงานบงงานบุญอะแม่เป็นคนที่จิตใจดีแม่ป้าเลยนะแม่ของป้าเลยอะเป็นคนพิการด้วยนะไม่เคยอายว่าแม่พิการไม่เคยอายไม่เคยอายเลยแล้วใครนะมันล้อแม่กูนะมึงตายก้อนหินเนี่ยนะไล่ทุบเลยมึงนะห้ามมึงล้อกูได้นะแต่มึงอย่าล้อแม่กูเราเดินไม่สวยมั้งเหมือนเป็ดมันเรียกว่าอีเป็ดทิ่มแน่ล้อกูแต่กูไม่แคร์เหยียบเงากูเหรอไม่แคร์พอมึงล้อชื่อแม่กูจะมึงตายประมาณนั้นนะแม่ก็บอกว่าให้เราอะพอยินดีตั้งแต่สมัยที่วลีเด็กหญิงยอดกตัญญูมีจักรยานอะเราอยากมียานพาหนะบ้างอะจริงๆอยากมีจักรยานจะได้ไม่ต้องเดินนี่เรื่องจริงนะแม่เขาบอกว่าให้ดีใจกับเขาเพราะเราไม่ได้ทำบุญมาลูกแต่ก็เหลือเชื่อไหมป้าแทบไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเงินซื้อรถเองเลยมีรถตลอดตั้งแต่ได้กับพ่อมันนั่นแหละพ่อเด็กๆนั่นแหละก็มีรถใช้เลยเชื่อเรื่องเฮ้ยถ้าเราทำบุญกับพ่อแม่เนี่ยแม่งกำลังแรงจริงๆหมายถึงว่าเรื่องแม่สอนอะไรเราทำตามแล้วเราเชื่อแล้วพอสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเขามีความสุขว่าเออสอนมันได้แล้วให้รู้จักมุทิตานะลูกพอยินดีกับเขาก็เหมือนอะไรเงี้ยเราก็นึกในใจถึงเจ้าของคนทำว่าเอ้ยคนทำไม่ได้อะไรเลยแต่คนที่ได้จดสิทธิบัตรต่อจากเขาเนี่ยรวยก็เป็นโชควาสนาถ้าเราเป็นเจ้าของอ่ะดีใจด้วยเพราะไม่ใช่ของฉันฉันไม่มีวาสนารวยเดี๋ยวนี้ยังขับบนโม่นะคะไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ค่ะนะคะตอนนี้ผัวไทยขับมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่ก็ได้ขับรถยนต์ออกรถป้ายแดงได้ออกรถป้ายแดงแต่เงินผ่อนโอ้โหชิบหายเครียดมากไอ้พวกเงินผ่อนในกูเครียดชิบหายเลยมันก็เหมือนบุญนะเพราะมาอยู่กับผัวเนี่ยผัวฝรั่งคนเนี้ยซื้อก็เงินสดตอนรวยไม่รู้อะแต่เรือที่มันเห็นกันอะมันใช่กูได้อีกนะกูจะบอกเลยถามว่าทำไมถึงให้พูดตรงให้พูดให้ฟังว่าเฮ้ยวันนี้เรามีโน่นมีนี่เนี่ยมันเป็นการที่เราคอยยินดีในอดีตนะถึงบอกว่าคำว่าเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องบวกเฮงแล้วอะไรล่ะที่มันจะบวกเฮงทำให้ชีวิตเราดีไม่ใช่เฮงซวยก็คือพลอยยินดีกับคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีแล้วมีความสุขบอกได้เลยนะกูกล้าพูดกูไม่เคยอิจฉาใครกูไม่เคยอิจฉาใครถามว่าถ้าอิจฉาแล้วกูได้สิ่งนั้นกูจะอิจฉาแต่ถ้าเกิดอิจฉาแล้วกูไม่ได้กูไม่มีความสามารถถึงกูจะไปอิจฉาทำไมฮะอิจฉาทำไมนะสอนไว้ค่ะไม่ได้สอนก็ได้แนะนำนะคะลูกแล้วใครอยากจะย้ายประเทศอ่ะอยากเก่งอย่างเดียวไม่ได้ไงถึงบอกว่ามันต้องมีเฮงนะป้ามีเพื่อนคนหนึ่งคนนี้ก็เป็นคนรักแม่ชื่อวิเวียนเป็นเจ้าของร้านเพชรเขารักแม่มากคนนี้เขาเป็นคนรักแม่มากเป็นแค่แอร์โฮสเตสนะตอนที่มาอยู่ดูไบเป็นแค่แอร์โฮสเตสแต่เชื่อป่ะหลังจากนั้นคือชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยจนเป็นเจ้าของร้านเพชรหลายสาขาคือทำอะไรมาแม่งก็ขายได้อะในขณะที่ร้านอื่นนั่งมองตาปิ๊บ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 ค้าขายนี่แม่งเฮงเข้ามาเกี่ยวข้องนะจะบอกให้เฮงเข้ามาเกี่ยวข้องนะจ๊ะนะก็ฝากไว้ไม่ต้องดราม่ากันเยอะไม่เชื่อป้าก็ไม่เป็นไรแต่เวลาพูดแล้วมันมีความสุขค่าโฆษณาก็ไม่เอาไม่สนใจป้ามีความสุขบอกตรงไอ้นี่แม่งแก้กล้ามเหงามือได้จริงๆเลยเพลินมากป้ามี 2-3 อันเขาคนที่ทำเนี่ยเขาทำให้ลูกสาวเขาเล่นแต่แทนที่เขาจะได้ร่ำรวยแต่ก็บอกแล้วไงว่าของใครก็ของมันเข้าใจคำว่าของใครก็ของมันไหมวาสนาใครวาสนามันคำว่าวาสนาใครวาสนามันเนี่ยเมื่อกี้ลงไปเรื่องแล้วนะเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีเฮงนะถ้าอาชีพที่บอกอุ๊ยอาชีพไหนรวยอาชีพนักแสดงดาราฮอลลีวูด
ดาราฮอลลีวูดไม่ได้เก่งป้ากล้าพูดคำนี้แต่รวยชีวิตแห่งๆนะโอเคค่ะนะคะทักทายมาสำหรับให้พวกคุณรู้ว่าป้าเนี่ยคือคนพิเศษอยู่นิ่งไม่ได้นะคะจริงอ่ะมีสองสามอันขนาดราคาไม่ถูกนะแต่ก็ยังนึกถึงขอบคุณเจ้าของที่ทำนะแล้วเรารู้ตอนหลังเรารู้ว่าคนคิดค้นเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนี้นะเดี๋ยวนะอ่ะโอเคนะคะเก่งบวกเฮงถ้าอยากจะเฮงน่ะทำเคล็ดที่ป้าสอนมานะคะเทิดทูนพ่อแม่ใครไม่เทิดทูนพ่อแม่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าป้าเนี่ยไม่อยากจะพูดนะและชีวิตป้าไม่มีทางตกต่ำหรอกป้าพูดแค่นี้นะวันนี้หุ้นตกได้วันหน้าหุ้นแบงก์ก็ขึ้นได้เออจริงไหมคะบ๊ายบายนะลูกนะก้าวไปข้างหน้ายังดีกว่าเตะท่าอยู่กับที่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเถอะลูกไปเถอะถ้าใครมีโอกาสย้ายประเทศได้เหมือนตอนสมัยที่คนย้ายประเทศตอนซาอุดิอาระเบียนะลูกนะบ๊ายบาย